สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ช่องแม่โจแชนแนลพามากินหมูกระทะจ้ากินหมูกระทะที่บ้านจ้าพี่น้องก็สั่งมาทานเองนะคะหมูกระทะเตาถ่านอย่างเตาถ่านหอมๆแซ่บๆค่ะตอนนี้พ่อบ้านก็เอามันหมูนะคะมาทาที่กระทะก่อนเนาะค่ะเนาะทาที่กระทะเพื่อให้มันหมูแตกตัวแล้วเฮาก็จังสิเอาหมูเอากุ้งขึ้นย่างเนาะค่ะเนาะก็จะมีผักบุ้งแล้วก็ผักขึ้นฉ่ายเนาะค่ะเนาะหลายอย่างอยู่ผักบุ้งกะหล่ำปีเนาะค่ะเนาะผักกาดเนาะค่ะหลายอย่างอยู่เนาะค่ะอันชุดนี้ก็350จ้ะพี่น้องหมูกระทะชุดนี้350นะคะก็ไม่แพงค่ะพี่น้อง3คนกำลังพอดีทานเนาะจ้ะก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้น้อยมากเนาะค่ะเนาะลูกสาวก็เอาเส้นใส่จ้ะพี่น้องนางชอบกินเส้นนะคะแล้วก็มีมาม่าด้วยนี่ค่ะเด็กยิ่งชอบพี่น้องจ้ะตอนนี้ก็ทำการเอาหมูลงย่างแล้วนะคะเพราะว่ามันหมูสามชั้นแตกตัวแล้วเนาะค่ะเขาก็เอาหมูลงไปย่างเนาะค่ะพี่น้องหอมป่ะค่ะพี่น้องหอมทะลุจอไหม ชุดนี้ก็ไม่ได้ว่าแพงเนาะค่ะพอดีกินแล้วก็ที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มเนาะค่ะน้ำจิ้มไม่ได้เผ็ดมากเนาะค่ะกำลังอร่อยนะจ๊ะร้านนี้พระเจ้าจะเฮ็ดวันต่อวันเนาะค่ะกระแซ่บเพราะว่าแม่โจกินมาหลายปีแล้วค่ะพี่น้องก็คือกินเจ้านี้ตลอดเนาะค่ะไม่เคยผิดหวังนะจ๊ะพี่น้องก็คือว่าก็จะพาพี่พาน้องเบิ่งเนาะค่ะว่าได้อะไรบ้างมีหยังแน่เนาะค่ะภายใน350นี้เนาะค่ะพี่น้องเฮาก็เบิ่งเนาะค่ะว่ามีหยังแน่เนาะจ้ะนี่ก็จะมีหมูมีกุ้งนะคะกุ้งประมาณ 5-6 ตัวอยู่นะคะมีตับหมูมีหมู3ชั้นนะคะมีเนื้อ3ชั้นติดมันด้วยเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็มีจะเป็นน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มไม่ได้เผ็ดมากนะคะอร่อยเด็ดเด็ดที่น้ำจิ้มเนาะค่ะจิ้มก็จะเทได้ประมาณ3ถ้วยเนาะค่ะพี่น้อง3ถ้วยเยอะอยู่นะแล้วก็พี่น้องตอนนี้ไฟกำลังหุงเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะผักก็จะมีผักตั้งฉายนะคะมีผักบุ้งแล้วก็ไอ้กะหล่ำเนาะค่ะพี่น้องอันแม่โจซื้อเพิ่มเนาะค่ะเนาะผักที่เขาจ่อยมากก็จะมีกะหล่ำกับผักบุ้งเนาะค่ะแม่โจซื้อเพิ่มก็จะมีผักกาดแล้วก็มีกวางตุ้งนะคะแล้วก็เป็นผักบุ้งแล้วก็มีผักขึ้นฉ่ายเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เอากุ้งลงไปต้มนะคะทั้งย่างทั้งต้มเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นมาม่านะคะมาม่าก็เด็กชอบมาม่านะคะก็เลยจัดมาม่าให้เด็กนี่ค่ะเอาปลาหมึกไปต้มอีกได้จ้าพี่น้องอันนี้พ่อรวยกำลังทำตับหวานนะคะเอาไปจุ่มน้ำซุปสักหน่อยนะคะพอหวานหวานเนาะพี่น้องก็กุ้งกันนะกำลังจะสุกแล้วพี่น้องโชว์กุ้งแล้วนะคะเมนูหมูกระทะเนาะค่ะก็แบบว่าได้สดร้อนๆด้วยเนาะค่ะแล้วก็หอมเวลาเราย่างเนาะค่ะหอมเตาถ่านแม่จ้ะพี่น้องก็แซ่บไปอีกแบบเนาะค่ะเนาะนานๆที่กินจ้ะปลาหมึกโอ้ปลาหมึกสุกแล้วนะคะโอ้กุ้งโชว์กุ้งใหญ่เลยนะคะกำลังแซ่บกันจ้ะพี่น้องกำลังกุ้งก็เป็นที่สุกเป็นที่เรียบร้อยนะคะกุ้งสุกแล้วตักให้เด็กนะคะมีปลาหมึกนะคะแม่เจ้าก็ตักให้เด็กนะคะก็รวยก็ทำการพริกหมูนะคะพริกไปพริกมานี่แม่เจ้าจะทานปลาหมึกนะคะนี่มาเด้อจ้าพี่น้องแซ่บๆว้าวอันนี้ก็หม้อเดือดปุดๆแล้วนะคะมีปลาหมึกนะคะว้าวอันนี้เป็นหนวดนะคะหนวดปลาหมึกด้วยจ้าแซ่บๆน้ำแม่โจค่ะพี่น้อง
แสบค่ะพี่น้องแสบสมซื้ออีเดียมาจ่าแสบๆน้ำกันพี่น้องจ่าอันนี้ก็นะคะหมู3ชั้นกำลังหอมได้ที่นะคะกำลังสุกจ่าพี่น้องอันนี้ก็กุ้งก็สุกอีก1ตัวนะคะสุกอีก1ตัวนะคะใดๆก็คือตอนนี้แม่โจกำลังอยากสดน้ำร้อนๆ นะคะว้าวแซ่บจ้ะพี่น้องแม่โจกะถ้าเดือนหนึ่งทานครั้งหนึ่งหรือสองเดือนทานนี่กำลังพอดีเนาะจ้ะบางครั้งก็คือชลบุรีมันอากาศร้อนจ้ะพี่น้องกินหมูกระทะบ่อยก็บ่ได้จ้ะพี่น้องก็คืออากาศมันร้อนทั้งเตาถ่านทั้งหมูมันก็มีรสชาติที่มันด้วยเนาะค่ะก็กินหลายก็จะเลี่ยนเนาะจ้ะพี่น้องเดือนละครั้งพอดี2เดือนครั้งนี่พอดีแม่โจ๋เนาะประมาณนี้ค่ะหมูผักมีประโยชน์นะคะพอรวยก็กำลังใส่ผักลงไปอีกเนาะจ้ะพี่น้องมาเด้อก่อน350รีวิวได้ตังค์ได้เนื้อหมูนะคะ2ถ้วยเนาะพี่น้องเนาะรีวิวไม่ได้แพงนะคะกำลังกินพอดีเนาะ3คน4คนพอดีนะคะแต่ของแม่โจ้ก็3คนพ่อแม่ลูกนี่แหละนะจ๊ะพี่น้องกำลังพอดีทานแม่โจ้ก็ตักเอาตับนะคะตับหวานนะคะมาจ๊ะพี่น้องก่อนแม่โจ้ก็ตักผักอีกพี่น้องโอ้ตักได้ป่ะตักบ่ได้อันที่ว่าแม่โจ้อันคือได้เอาปิดเสียงเนาะค่ะแล้วก็มาผักเสียงไม้เพราะว่าอันมันก็ว่ามันเป็นมันหยุดเนาะค่ะคลิปนี้มันโจทายไปมันหยุดเนาะแล้วก็จะมีเสียงเพลงนะคะข้างๆบ้านเราก็เลยต้องผักเสียงใหม่เอาเนาะค่ะแล้วก็ใส่เป็นเสียงที่ไม่ได้ผิดอะไรเนาะค่ะเสียงที่แบบว่าใช้ได้นะคะที่ YouTube ให้ใช้ได้เนาะค่ะก็บ่เป็นหยังหรอกเนาะค่ะเนาะพี่น้องก็เบิ่งเผื่อกลัวบันเทิงเด้อจ้ะพี่น้องอาจจะมีศาลาบ่มีศาลาแน่เพราะว่าช่องแม่โจ๊กเฮ็ดคลิปกับเขาคลิปอาหารแล้วก็บางครั้งก็พาไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เนาะค่ะเนาะหรือว่ามีสิ่งดีๆศาลาอีหยังแน่เนาะค่ะเนาะเบิ่งเผื่อกลัวบันเทิงเนาะค่ะเผื่อมวนๆไปเด้อพี่น้องจ้ะก็จะถือซ่าแม่โจ๊กเนาะค่ะเนาะได้ๆก็อยากกันสั่งไล่ใดเนาะค่ะแล้วก็ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเผื่อความบันเทิงเด้อจ้ะเด้อพี่น้องค่ะโอ้ตักผักอีกแล้วจ้ะพี่น้อง ตักผักอีกแล้วจ้ะแซ่บๆน้ำกันพี่น้องจ้ะมาเด้อมาแซ่บๆน้ำกันค่ะฟังไปเพื่อนๆน้ำแม่โจ๋นะจ้ะพี่น้องThank you.
ม่แล้วThank you.
แล้วมันหมดไปตัวค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เขามากินหมูกระทะอย่างเตาถ่านหอมๆแสบๆนั่นแม่โจ้เด้อค่ะพี่น้องนานๆที่กินเนาะค่ะเนาะถ้าคลิปนี้ยาวไปก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าพี่น้องก็คือแม่โจ้มีความตั้งใจว่าอยากให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเนาะค่ะบรรยากาศกินหมูกระทะอยู่ที่บ้านสั่งมากินเองเนาะค่ะเนาะสั่งมากินที่บ้านซึ่งแบบกินแบบชิวๆเนาะค่ะพี่น้องกินไปเรื่อยๆเผื่อว่ามันเด้งมวนๆเด้อจ้าพี่น้องค่ะขอบพระคุณมากๆเลยเนาะค่ะที่เขามาชิมหมูกระทะแซ่บๆน้ำแม่โจ้เนาะค่ะคงจะหอมทะลุจอเนาะค่ะพี่น้องหอมเตาถ่าน ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะค่ะมีแต่ความสุขความเจริญนำรวยเงินทองเนาะค่ะมีความสุขมากๆเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนทุกท่านเด้อจ้าพี่น้องค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่โจ้น้ำแน่เด้อค่ะพี่น้องขอบพระคุณมากๆเลยคลิปนี้กินหมูกระทะต่อท่านก็ขอสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า